เมื่อเราเข้ามาในตัว Visual Code นะครับให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์ว่างเปล่าหลังจากนั้นเราลากโฟลเดอร์นั้นมาปล่อยเข้าใจปะลากโฟลเดอร์นั้นมาปล่อยนะครับสำคัญคือใน Visual Code นะครับไวเราเขียนโปรแกรมเนาะตัวเนี้ยมันจะต่อท่อกับตัวเครื่องแปลว่าเราสร้างไฟล์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีการลบจะลบของตัวเครื่องจริงๆออกไปด้วยโอเคปะเพราะว่ามันคือตัวซอ u r c เดียวกัน มีผลกับระบบกับตัวโปรแกรมทั้งหมดเนาะเพราะมันคือตัวเดียวกันนะครับโอเควิธีการทำนะครับเราจะเริ่มเนาะก็คือให้เรานะครับไปกดที่ New File ก่อนจะกด New File เราเช็คของเราอีกรอบนึงว่าตัว extension นะครับเรามีเหมือนอาจารย์หมดหรือยัง extension เราต้องไปลง Java เหล่านี้ให้ครบให้ลงตามนี้ให้ครบอะที่มี Java แล้วมีรูปถ้วยอะก็ install package นี้ให้หมด โอเคปะถึงจะรันภาษาจาวาได้เนาะเพราะว่าเราต้องใส่ตัวแปลภาษาในนี้ก่อนส่วนที่เหลือที่แนะนำอีกอย่างคือตัวนี้นะครับบ a าเกตแ r i ์ r คไร r i z e r ก็คือจะทำให้เวลาเขียนโปรแกรมะคระับมันจะมีตัวปิกกาเปิดปิกกาปิดเป็นสีวงเล็บเปิดวงเล็บป,ปิดเป็นสีเวลาเขียนโปรแกรมก็จะมีความสุขขึ้นเพราะว่ามันดูง่ายไงไม่ต้องไปเคร่งอะไร นะที่เหลือก็คือแล้วแต่ชอบในการทําเลยนะครับอ่ะโอเคดังนั้นเราจะทําการสร้างก่อนเนาะวิธีการจะก,กดคลิกตรงนี้นะครับไปที่ New File นะครับแล้วก็สร้าง Lab หนึ่ง underscore นะครับแล้วก็ดอตตามด้วย Java Java คือนามสกุลน,นะครับ Java คือนามสกุล เห็นไหมครับพอเราใส่ปุ๊บตรงนี้โอเคจะขึ้นเป็นสถูกต้องแล้วนะครับก็จะขึ้นเลยนะครับสิ่งสำคัญถัดมาเวลาเราใส่ต่อคือในฟังก์ชันเม n เราพิมพ์แค่คาว่า Main แล้วเรากด enter เขาจะขึ้นมาเป็นก้อนแบบนี้ให้เลยนะครับสิ่งสำคัญก็อย่าลืมใส่ชื่อตัวเองทุกครั้งนะครับเวลาเราใส่ว่าจะรู้ว่าโอเคเราเป็นคนเขียนโปรแกรมโปรแกรมนี้ก็ใส่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะใส่แบบ ป็นคุมทั้งหมดหลายๆหลายๆคำสั่งเนาะแล้วก็ใส่เป็นหลายๆทก็เป็นสสาสาสาสอันนี้จะใส่เป็นแบแบ La b หนึ่ง d e r s c o ก e หนึ่งนะครับก็ง่ายสุดเนาะไมลาเขียนอันนี้ก็ hello world นะครับ hello world คือตัวพื้นฐานเนาะที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยโดยทั่วๆไปก็ hello โลกใบนี้อะไรก็ว่าไปความจริงจะ hello java programming hello อะไรครับนะครับเป็น เบื้องต้นดังนั้นเวลาเขียนโดยส่วนใหญ่พยายามเขียนการคอมเมนต์น่ะให้เดเวลลอปเหรือโปรแกรมเมอร์ที่ต้องมาใช้โค้ดเราต่อหรือว่าเราตัวเราในานาคตมาอ่านโค้ดอ่ะให้รู้ว่าคืออะไรดังนั้นโดยส่วนใหญ่จะนิยมทําการคอมเมนต์แล้วก็บอกสปปรรพคุณของตัว Product หรือว่าตัวซอฟต์แวร์นั้นนั้นว่าว่ามันคืออะไรเวลาเราเขียนโค้ดที่แบบมีความซับซ้อนขึ้นน่ะตัวคอมเมนต์น่ะจำเป็นพอเราเขียนเสร็จนะครับก็ ใส่ต่อเลยก็คือ s y s t e m o u t p r i n t อันนี้จะเป็นการฟิกของตัวภาษา Java เลยนะครับว่าเวลาเราเขียนตัว s y s t e m o u t p r i n t ก็คือการแสดงผลออกทางหน้าจอในนี้เบสิกเลยครับสำนวนเบสิกก็คือ hello world นะครับ hello อะไรก็ได้หรือจะพิมพ์ text อะไรได้แต่สุดท้ายต้องปิดประโยคด้วย semicolon นะครับหลังจากนั้นเราก็เทสในการกด run นะครับร้านผลก็จะขึ้นมาตรงนี้นะที่เป็น Hello World แต่ถ้าบางคนยังไม่ได้มีการคอนฟ i ิของตัวโปรแกรมของ v i s u a l CO Code นะครับเราจะขึ้นมาตรง Terminal เรแล้วจะมีตัวยาวๆเกิดขึ้นนะครับวิธีการ Set เนาะกรณีเราต้องการจะลด ตัว URL ที่เป็นตัว่าดของคอมไพเลอร์มันจะพิมพ์ยาวๆกว่าจะขึ้นคำว่า hello world ใช่ปะเราต้องการแสดงเหมือนอาจารย์คือแสดงเฉพาะตัว debug console ให้เกิดขึ้นเฉพาะ output ที่เราต้องการเราต้องไปแก้นะครับก็คือเราจะไปที่ตรงโค้ดนะครับโค้ดเนาะเลือกที่ preference แล้วเรากดที่ setting s นะครับคลิกหลังจากนั้นตรงนี้ search setting อะครับให้เรา search คำว่า java นะครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าและตามด้วย debug นะครับแล้วก็ตามด้วย setting จะมีตรงนี้ครับเป็นตัวแสดงค่า output เนอะที่เราแสดงโดย default อ่ะเขาจะตั้งไว้ที่ i n t e g r a t e terminal คือฟ i ิกอยู่ที่ terminal ดังนั้นพออาจารย์ทำการ run นะของหน้าเนี้ยเวลา run ปกติถ้าเรายังไม่ได้ทำการ c o n f i g อะไรในระบบเนาะแล้วเราเทสของการกด run ผลลัพธ์จะขึ้นมาอย่างนี้ครับใน default เนาะของการที่เริ่มต้นของ Visual Studio Code นะครับเขาจะรันอยู่บนตัวของ Integrated Terminal ก็คือในหน้า Terminal ความจริงขึ้นมาหมดนะแต่ว่าเขาจะมีพาดของตัวที่อยู่ของการ compile library ทั้งหมดขึ้นมาด้วยมันก็เลยดูแบบยาวๆเนาะดังนั้นที่ถูกต้องคือเราจะ concentrate แค่นี้ใช่ไหมครับวิธีการเซตก็คือไป setting ให้เราใช้เป็นตัว Internal Console แทนนะครับแล้วก็มาใหม่อีกรอบนึง แล, Run, แล้วเราก็ทําการกดรันจืดพอรันเสร็จตรงเนี้เวลาดูเราจะเปลี่ยนมาดูที่ตัว debug console แล้วโอเคเนาะอันนี้ทุกคนได้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทําการเซตนะครับก็ให้ไปทําการเซตให้เรียบร้อยสิ่งสําคัญเนาะในการเรียนรู้ของการเขียนโปรแกรมอันเนี้เป็นโปรแกรมภาษาเบื้องต้นนะของการเขียนโปรแกรมด้วย Java คือ hello world นะครับถ้าเราต้องการนะครับ แก้คำว่า hello และคำว่า v e r ต้องการให้อยู่ต่างมาทัดกันเราจะทำการแก้ยังไงโจทย์เนาะถ้าอาจารย์ต้องการให้แก้โดยให้คำว่า hello w e r e hello กับ v e r เนี่ยให้อยู่คนละมาทัดกันสามารถแก้ได้กี่วิธีพิมพ์ต่อเลยครับวิธีการใช้งานเนาะโดยปกติแบบแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยก็คือ พิมพ์แบบนี้มีหลายวิธีพิ n t ln คือการขึ้นมาทัดใหม่ดังนั้นถ้าเราต้องการพิ้นแต่ละแบบนะครับที่จะต้องให้ขึ้นมาทัดใหม่แล้วก็ใช้แค่ system o u t print ln ln ก็คือเคอร์เซอร์นะเคอร์เซอร์หลังจากที่พิ n t ในคำนะั้นหรือประโยคนั้นแล้วครับเขาจะทําการขึ้นมาทัดใหม่นะครับเราก็ทําการกด run ก็ขึ้น hello นย hello แล้วก็ word มีได้หลายวิธีเนาะในการเขียนนะครับ อีกแบบหนึง่งถ้าเราใช้คำสั่งที่เป็น print ln ความจริงคือ print ln cursor มันไปอีกบรรทัดหนึง่งแต่ถ้าถ้าแล้วถ้าสมมติว่าอย่างนี้สมมติว่าถ้าจันลบตรงนี้ครับก็คือเราพิ i พ์แค่นี้แบบนี้ก่อนเอางนี้ก่อนนะกด run นะครับที่เราเรียนรู้โอเคขึ้นตรงนี้แต่ว่า cursor จริงๆอ่ะที่มันซ่อนอยู่ครับมันอยู่หลังตรงตัวของเครื่องหมายตกใจ ดังนั้นถ้าอาจารย์ลองพิ้น์อีกต่อหนึ่งนะครับก็คือเป็น system o u t print ln แล้วก็มา hello world ต่อแบบนี้เนาะ hello แค่นี้เราทํทำการกดรันนะครับผลก็คือเราสังเกตว่าในตัว print นะ่ะคือมันพนะิ i พ์เนาะแต่เคอร์เซอร์มันอยู่หลังตรงนี้ต่อไม่ไปไหนเพราะเรากดพินพ์ตรงนี้เสร็จตรงเนี้ยมันก็เลยต่อกันมองบ้างมันก็เลยต่อกัน ดังนั้นถ้าเราพิ้น์อีกต่อมาเนี่ยไอเนี่มันจะขึ้นมาทัดใหม่แล้วเพราะว่าคำสั่งที่เป็น L N นะครับมันจะให้ตัวคำสั่งที่เป็นข้อความต่อเนี่ยก็คือขึ้นมาทัดใหม่อัตโนมัติแล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเนาะในการเรียนรู้นะของการใช้ตัวแค่คำว่า Print L N แล้วก็ Print แต่อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการเขียนตัวโปรแกรมได้ก็คือ backslash n เนาะ backslash n เทาเราเคยเรียนภาษา c มาก่อนแล้วเนี่ยก็เขียนได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าอาจารย์ต้องการ where hello ตรวเนี้ยเว้นวรรคนิดนึงแล้วเราก็ทําการกดลันตัวเนี้ยมันก็จะเว้นวรรคให้เราอัตโนมัตินะครับความจริงก็คือเขียนได้หลายทีแต่ถ้าเราอยากถ้าเราอาจารย์ญญเขียนแค่บรรทัดเดียวล่ะสามารถเขียนได้ไหมเช่นเราพิมพ์คําว่า hello นะครับแล้วก็ backslash n แล้วก็ where คำทามแบบนี้คือได้ไหม แบบนี้เนาะแล้วเราก็ลองทำการเทสนะครับโดยการกดลันนะผลลัพธ์ก็คือได้เหมือนกันดังนั้นในความหมายของการเขียนนะครับเวลาเราดูโค้ดก็ต้องการให้โค้ดอยู่ต่างบรรทัดกันเราสามารถแก้โค้ดได้กี่วิธีบ้างนะครับแบบวิธีที่1น,นะครับก็คือพิมพ์แยกกันเลยครับพิมพ์เป็นอิสระแยกกันอิสระแยกกันก็ก็แบบ2ก็แบบอันเนี้ย ยืดแยกกันนะครับแต่แยกกันนันเนี้ยจังหวะสับขาหลอกว่าแค่ปริ้นธรรมดาใช่ปะทำให้พอเราปริ้นคาว่า He l l o ตอไปตรงเนี้ยมันก็เลยอยู่ตรงนี้เพราะเคอร์เซอร์มาอยู่ตรงนี้ดังนั้นก็เลยเว,นว้นวรรคไปหนึ่งเพื่อจะเว้นวรรคแล้วก็ตามไอ้นี่มาต่อนะเขียนได้หลายแบบเนาะแล้วก็คือปริ้นหรือว่าแบบง่ายสุดถ้าต้องการแบบจะเขียนให้แบบอยู่ในบรรทัดเดียวไม่อยากเขียนห,หลายๆบรรทัดนะครับเราใช้คําสั่งที่ชื่อว่า backslash n ก็คือการทําให้ ประโยคนั้นขึ้นมาทัดใหม่ได้เลยนะครับโอเคดังนั้นก็เช็คให้เรียบร้อยเนาะวิธีการเช็คนื่นจากเรามีตัวนี้แล้วเน,ะเนะวาะสมมุติอาจารย์ทำการคุมทั้งหมดคอมเมนต์คอมเมนต์ค,มมนคือไม่ให้คอมพิวเตอร์ทำการอ่านและถ้าเราจะเขียนจุดผิดจุดผิดของตัวโปรแกรมนะถ้าเราดูด้วยสายตาก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวคอมไพเลอร์ตัวนี้ในการดูก็ได้ที่อาจารย์บอกว่าตัวภาษาจาวาเป็นเคสเซนซิทีฟ Case sensitive ก็คือตัวเล็กตัวใหญ่มีผลดังนั้นเครื่องมือในตัวคำศัพท์ต่างๆที่เป็นตัว statement อะมันมีผลหมดเลยเนาะถ้าเราพิมพ์ไม่ตรงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเกิด error ก็ได้แต่ข้อดีของการใช้ตัว IDE เนาะหรือ s u a ่ s เ u d i o Code เนี่ย user friendly เนาะเราแค่เอาไปวางนยครับเขาจะบอกเลยว่าตัว system เ,เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะเนาะล้วัขึ้นอันนี้จานพิมพ์เห็นปะ ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวนะค,ครับดังนั้นสิ่งที่แก้แบบง่ายๆเลยลมันก็จะมีเครื่องหมายยึกยือตรงเนี้ยเราแค่แก้นี้หรือว่าดูโปรบ l e มมันก็จะบอกเราว่าเพราะเหตุใดนะครับดังนั้นวิธีเราแก้ก็ใส่เป็นแค่ตัวใหญ่เขาบอกว่ามีผิดทั้งหมด3จุดละโอเค3จุดทนานโจทย์นะในโจทย์คือตรงนี้จะเป็นตัว m ตรงนี้เป็นตัว m นะครับแล้วก็ สตริงอโอเคสแตติก hmm. ไม่มีแล้วเราลองถ้าเราลองเทสในการรันเราจะร mm ัน hmm. ไม่ออกอยู่แล้วครับเพราะมันผิดแต่ตอนนี้เขาเขกนวมาผิดหนึ่งจุดเราใส่ตัวเใหญ่ดิอ่ะลองเทสในการรันดูก่อนว่าเออพอเราใส่ตัวเนี้ยเราสังเกตว่าเนื่องจากตัว IDE ของตัว Visual Studio Code เนาะมันก็จะไม่ได้ให้เราทำการกดรันหรือว่าถ้าเรากดรัน ยังไม่ได้เคลียร์ข้อมูลเก่าออกลันจวาวาอ่ะเกิดแอดเลอร์เพราะอะไรอันนี้ที่เราเขียนเกิดแอดเลอร์เขาบอกว่าฟังก์ชันเม n ไม่พบในไฟล์ฟังก์ชันเม n ไม่พบใน,ฟฟนไในฟล์นะครับดังนั้นเวลาเราเขียนแก้จุดผิดเนาะถ้านี้แก้ถูกแต่เราเฮ้ยแต่มันไม่มีการแจ้งตัวเพราะว่ารันมันไม่ขึ้นไงดังนั้นสิ่งจุดผิดจุดแรกก็คือตัวเมนนะครับ พอเราแก้เมนเสร็จถ้าจารย์ลองกด run ก็ยัง error อยู่เพราะว่า main มเมนเวลาเขียนในฟังก์ชัน main นะครับมันต้องเขียนคู่กันเนาะเขียนคู่กันก็คือ public static void main มันต้องมีคำว่า static นะครับคู่กันเนาะ static ดังนั้นเราสังเกตว่าพอเราทำการ t ทสในการกด run นะครับตัวเนี้มันจะขึ้นคำว่า run ขึ้นมาอัตโนมัติขึ้นคำว่า run ต้องมาอัตโนมัตินะ ดันนันเวลาเขียนจริงเนาะ public static void main ถ้าจะลบ static อะไอตรง run อะจะไม่ปรากฏถ้าเรารันผ่านตัวระบบตรงเนี้ยมันก็ขึ้นแจ้ง error อยู่ดีเพราะว่า syntax จะต้องมาคู่กันมั ific, นเะป็น i เนาะก็คือ static void main ตัวปุ่ม run ถึงจะปรากฏให้เรานะครับโอเค IDE มันก็จะความจริง IDE อะฟ้องอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าเราเขียเนเงี้ยจุดผิดที่มีจุดที่หนึ่งก็คือถ้าเราเห็นแบบตรงๆๆเลยคือ main m a n จะต้องพิมพ์ว่าตัวเล็กเสมอเนาะเมนแล้วก็ตัวเนี้ยเราสังเกตว่าคำว่า run debug หายไปเพราะว่าเราไม่ได้ใส่คำว่า static นะครับเราต้องใส่คำว่า static เข้าไปด้วย นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ขึ้นขึอนหมายคำสั่งตรงนี้ครับก็คือต้องใช้ตัว s ใหญ่ก็คือต้องเป็น system นะครับ o u t print ln อะไรก็ว่าไปดังนั้นจุดที่ผิดก็มีอยู่3จุดดังนั้นถ้าเราลองทำการแก้น้มสเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัว s ตัวใหญ่แล้วตรงนี้เราก็เติมว่า static ตัวเนี้เราสังเกตว่าตรงเนี้มันจะขึ้นพอเราทำการกดรัน ผลก็ถูกต้องดังนั้นคำตอบอีกต้องนะครับก็คือแก้ทั้งหมด3จุดด้วยกันถึงจะคอมไพลลผ่านนะครับอันนี้มันเก็บข้อมูลโอเคเนาะแล้วก็รันแล้วก็คอมไพล์ผ่านหรือถ้าอาจารย์ใส่เต็มก็คือตามนี้สักเกเห็นว่าเวลาเราทำการรันนะครับตัวโปรแกรมมิ่งเนาะของคอมไพเลอร์มันจะไม่รู้จักการเว้นวรรคแบบนี้เนาะแม้ว่าเราจะเว้นวรรคห่างเนี้ย มันก็ไม่ได้เว้นวรกให้เราเนาะเวลาเขาทําการปริ้นอะ่ะเขาไม่ได้เว้นวรกให้เรานะครับเว้นวรกต้องใช้เป็นตัว ln แล้วถ้าเราต้องการเว้นวรกเปล่าต่างหากอะ่ะวิธีการเว้นวรกเปล่าก็จะพิมพ์แค่พิมพ์แค่พิมพ์แค่นี้ก็ได้มั้งถ้าเราพิมพ์แค่นี้จะได้ไหมเว้นวรคเปล่าแค่หนึ่งบรรทัดอาจารย์ลงกดลันเห็นปะก็จะเว้นวรกเปล่าหนึ่งบรรทัดโอเคเนาะเวลาต้องการเว้นวรค แบ่งช่องไฟอะไรเงี้ยหรือถ้าจารย์กดเป็น backslash n ละ่ะเว้นวรรคแบบ backslash n แล้วกด run นะครับมันก็จะเว้น2องจึกอ้นี่เขาก,กดเลขสองค,อคือมัน2องจึกเนาะสองจึกก็คือเคาะแล้วก็เคาะนะครับแต่ถ้าเว้นปกติก็คือมาหนึ่งพา้ายก็ใช้แค่นี้ก็พอจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็ run ก็คือการเว้นวรรคขึ้นมาให้นะครับโอเค าไปต่อกันทดลองถัดมานะ,ะเอาอันนี้มันเขียนจุดค้าขึ้นมาละ่ะจะไม่ได้ใช้นี่ดีลีตออกหมนะครับกดลันอีกรอบหนึ่งโอเค